อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาคุณผู้ชมครับช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้อาจารย์นิสาพาคุณผู้ชมนะครับมาในสถานที่ที่มีบรรยากาศร่มรื่นเหมือนนั่งอยู่บ้านเพื่อนสนิทเลยนะครับเพราะที่นี่มีชื่อว่าร้านบ้านเพื่อนเอกมัยครับไม่ใช่แค่มานั่งรับประทานอาหารอร่อยๆในบรรยากาศดีๆเท่านั้นนะครับแต่จะมาล้วงเคล็ดลับความอร่อยจากกะทิอัมพวากันครับน้องนนท์ดันลิงเราชนกันหน่อยสิได้เลยครับยินดีครับอาจารย์ครับแต่พอมาถึงเสร็จแล้วเราต้องรับประทานอาหารอะไรล่ะที่ว่าอร่อยในเริ่มต้นสิข้าวคลุกปลาทูเป็นซิกเนเจอร์เมนูเรียกว่าข้าวแมวโอ้หอมมากคุณผู้ชมกลิ่นของปลาทูเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์เมนูครับอะไรหม้อไฟตายอร่อยอ่ะแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้เป็นไข่ตุ๋นบ้านเพื่อนครับอร่อยชูชีปลาทูครับผมน้ำพริกแกงก็หอมเหลือเกินขอโทษนะคะแล้วถ้วยนี้อะไรก็ดูน่ากินน่ากินอ่ะห่อหมกทะเลผัดแห้งครับขอชิมอันนี้หน่อยได้ไหมครับได้ครับยินดีครับผมดูสิมีกะทิขาวๆอยู่ข้างหน้ามันเป็นห่อหมกในเวอร์ชันที่ฉันไม่เคยเห็นเลยนะครับลองชิมดูก่อนครับอาจารย์โอ้อร่อยอ่ะคุณนนท์คะครับขอดูหน่อยได้ไหมคะดูอะไรครับเคล็ดลับในการทำถ้วยนี้ค่ะโอ้โหยินดีมากเลยครับจริงป่ะจริงครับอ่ะคุณผู้ชมเราไปดูเคล็ดลับในการทำห่อหมกทะเลผัดแห้งกันครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราจะได้เห็นเคล็ดลับความอร่อยของการทำห่อหมกทะเลอาอีลงมือเลยเราอยากเห็นฮะต้อใส่กะทิก่อนเลยเหรอพี่อัมพวาค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมอร่อยเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกผัดน้ำพริกแกงก่อนนะกับกะทิอัมพวาแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าลักษณะของกะทิที่ดีนะคุณผู้ชมจะต้องสีขาวนวลๆใช่ไหมอีค่ะแบบนี้เลยนะและกลิ่นหอมก็เป็นธรรมชาติแบบมะพร้าวอ่อนๆเหมือนกะทิคั้นสดเลยคุณผู้ชมครับค่อนกำลังดีโหระพาใบมะกรูดปลาหมึกค่ะปลาหมึกค่ะใส่ปลาหมึกนะแล้วแต่ตามชอบใส่มากใส่น้อยเนาะร้านนี้เน้นให้เยอะครับเน้นให้เยอะตลอดอีกำลังจะใส่ไข่เป็นห่อหมกสูตรพิเศษที่แบบใส่ไข่ลงไปด้วยเสร็จแล้วก็ปรุงรสอีกำลังจะใส่ซีอิ๊วหน่อยนึงใช่ไหมตายคุกข้าวสวยร้อนๆคงอร่อยนะคุณผู้ชมนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาหยอกกะทิข้างหน้าอีกนะคุณผู้ชมหยอกหน้าอีกหน่อยนึงอโรยหน้าด้วยใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าก็เรียบร้อยครับเมนูนี้ห่อหมกทะเลผัดแห้งครับครับผมคุณผู้ชมครับลูกค้าติดใจนะครับเพราะว่าใช้อัมพวาใช่แล้วห่อหมกตำรับนี้อร่อยหอมมันแล้วก็กลมกล่อมด้วยนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับกะทิอัมพวาสดจริงอร่อยจริงแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณผู้ชมพิสูจน์ได้และที่สำคัญทำได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนนท์อาอีแล้วก็ทีมงานบ้านเพื่อนเอกมัยทุกท่านนะครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์และคุณผู้ชมทางบ้านในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวานะครับวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์กิฟต์เซตนะครับกะทิอัมพวาทั้งแบบขวดและแบบกล่องแบบใหม่มอบให้ด้วยนะครับยิ้มหน่อยนะครับครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าอาจารย์นิสสัจจะพาคุณผู้ชมไปอร่อยที่ร้านไหนคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับ